ผมจะตั้งเซลล์สต็อปไว้ตรงเส้นตรงเส้นเหลืองตรงนี้นะครับหวังว่าคงมันคงไม่ลงมาแล้วกินเซลล์สต็อปสิ่งที่ผมคิดไว้เนี่ยคือว่าคือราคาเนี่ยมันพยายามที่จะขึ้นไปอะเนาะมันก็ติดแนวตรงนี้นะครับเทคนิคก็พยายามจะขึ้นอีกแล้วก็ติดแนวอีกนะครับก็เลยคิดว่าข่าวน่าจะมาด้วยกับการ correction move นี้เนาะก็เลยโอเคตั้ง sell stop ไว้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาจะวิ่งลงไปได้จริงไหมนะครับตอนนี้ยังไม่โดน sell stop นะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับถ้าอีก1นาที40วิเนี่ยเราจะเห็นว่า spread มันจะค่า spread เนี่ยมันจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับทุ่มครึ่งนะครับอีก2นาทีสุดท้ายยังไงสิ sell stop sell stop activateคืออะไรคือผมกดปิดเทรดไม่ได้ของผมเข้าเซลล์สต็อปไปใช่ปะราคาวิ่งลงมาตรงนี้ผมกดปิดเทรดเว้ยเทรดมันมาปิดให้ผมข้างบนเนี่ยเทรดมันปิดให้ผมจุดเข้าทุกคนโอ้ my god โอเคผมว่าผมน่าจะลงไลฟ์นะครับผมก็วันนี้วันศุกร์นะเนาะได้ไปเทรดนึงนะครับเทรดทองเซลล์สต็อปนะครับผมต่ำกว่าเส้นตรงนี้เนาะก็โดน activate ไปนะครับแล้วก็ราคาสลิปลงมาเนาะจริงเทรดนี้ผมไม่ได้เสียนะผมได้กำไรประมาณ13เหรียญนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับไม่รู้ว่าท่านอื่นเป็นไงกันบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้วันศุกร์นะฮะเราโอ้ my god ราคาร่วงลงต่อ37 pips โอเคก็วันนี้วันศุกร์นะครับผมเราอยากไป over trade หรืออยากไปอะไรเยอะนะครับเดี๋ยววันจันทร์ยังมีนะถ้าใครที่เสียจากเทรดนี้ไปนะครับผมว่าควรพอนะอย่าไปกดเซลล์ต่อตรงนี้เด็ดขาดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าราคาจะวิ่งโอเคราคาลงต่ออย่าไปกดเซลล์ต่อจากจุดนี้เด็ดขาดนะเพราะเราไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นหรือลงต่อหรือยังไงนะผมจากจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำได้คือควรที่จะนะครับควรที่จะพอก่อนนะครับผมเพราะว่าวันจันทร์ยังมีเนาะพรุ่งนี้ยังมีนะครับปิดกราฟไปเลยเนาะเจอกันพรุ่งนี้นะครับไม่ใช่พรุ่งนี้เจอกันวันจันทร์นะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาฟังกันนะครับผมเจอกันวันจันทร์ครับสวัสดีครับ